หลายๆคนนะฮะถ้าเกิดเรียนกับผมมาสักพักเนาะก็คงจะแบบมไม่ค่อยคุ้นเคยว่าทำไมเราเราทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะแปลงสูตรออกมาได้ไอ้แปลงหน่วยออกมาทำไมหน่วยต้องเป็นแบบนี้เนาะนะครับอะไรมันดูมันดูตลกมากว่าแบบเอ๊ะมันเหมือนมันตัดกันไม่ได้ด้วยนะครับคุณมีคุณมีปีทางด้านนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วคุณมีชั่วโมงทางด้านนี้อีกแล้วทําไมมันถึงมันถึงเป็นแบบนี้เนาะนะครับนะแปลว่าสังเกตหน่วยไหมเวลาปีข้างตรงนี้เป็นเวลาชั่วโมงใช่ไหมอันนี้เป็นมิล อันนี้เป็น cm กําลัง3แล้วทําไมมันถึงมันทําทําไมสมก,การนี้มันถึง work นะครับคําตอบก็คือว่ามันคือค่านี้ครับแตรงนี้ต่างหากอันนี้คืออันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงสามารถมีหน่วยที่มันไม่เหมือนกัน2ข้างได้นะเพราะว่าค่า87.6นะครับเพราะฉะนั้นผมขอใช้เวลาสักนิดหนึ่งละกันนะครับในการโชว์ให้ดูว่าไอ้87.6ที่อยู่ในสมก,การของคุณเนี่ยมันมาอย่างไง เพระเาะฉนั้นผมขอเขียนสมการที่ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะก็คือว่า CPR นะครับเท่ากับค่าทีนี้ผมขอเขียนค่า87.6เนี่ยเป็นค่า k ก่อนเป็นค่าคงที่อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็คูณด้วย W ส่วนด้วย DAT โอเคไหมฮะประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับโดยที่นะครับผมจะบอกว่านะครับ CPR นะครับคือ CPR เนี่ยคือ อัตราการผูก,ก่อนเนะหน่วยมันจะเป็นม mm ิลลิเมตรต่อปีเนาะนะครับเพราะนั้นหน่วยของมันนะฮะแล้วก็แค่ K เนี่ยนะฮะก็คือค่าคงที่นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราหายอีกทีนึงว่ามันจะมีค่าเท่าไหร่แล้วก็มีหน่วยที่ที่ไปยังไงนะครับเพราะนั้น W เนี่ยคือน้ำหนักที่หายไปเนาะนะครับหน่วยมันเป็นมิลลิกรัมถูกไหมฮะ แล้วก็นะครับค่า D เนี่ยคือความหนาแน่นนะฮะหน่วยเนี่ยมันคือกรัมต่อเซนติเมตรกำลัง3นะครับค่า A คือพื้นที่นะครับหน่วยเป็นซ m มกำลังสองแล้วก็ T เนี่ยคือเวลาหน่วยเป็นชั่วโมงนะับอันนี้ก็คือสูตรเดินมนั่นแหละผมมาเขียนหน่วยให้เราดูเนาะจะได้จะได้เดี๋ยวจะได้ดูกันว่าเอ๊ะแล้วมันมันทำให้เกิดค่าคงที่ยังไงบ้างนะครับอ่าเพราะนั้นอันนี้ก็คือจุดตั้งต้นของเรานะครับแบบนี้ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอเดียของมันก็คือว่าผมจะผมจะเอามาเทียบกันระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวานะครับด้านซ้ายเนี่ยมันคือ CPR เนาะเพราะฉนั้นหน่วยมันคือผมใช้สีเขียวแล้วกันเนาะหน่วยมันคือมิลลิเมตรต่อปีถูกไหมครับแล้วด้านขวาเนี่ยนะครับมันคือเท่ากับไปก็ได้เนาะจริงๆไม่อยากไม่อยากใช้คําว่าเท่ากับเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่หน่วยเอ่อมันไม่ใช่สมการมันเราเรากำลังดูหน่วยอยู่นะฮะเพราะนั้นมันมีหน่วยของ k นะฮะก็คือว่า เราเขียนเป็นค่า k แล้วกันเนาะนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยผมจะเอาหน่วยมาพลอตก็คือว่าผมมีค่า W U เนี่ยหน่วยมันคือมันคือ mg ถูกไหมฮะอ่าลิกรัมใช่ไหมฮะแล้วก็หารด้วยอ่าค่า d ก็คือกรัมใช่ไหมฮะกรัมต่อเซนติเมตรกำลังสามนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า a ก็คือเซนติเมตรกำลังสองแล้ว t เนี่ยคือ ชั่วโมงนะรประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมจะทําแบบนี้ก็คือว่าผมจะใช้ลูกศรนี้แล้วกันเนาะว่ามันลิงก์กันแบบนี้นะครับถามว่าหน่วยที่มันจะลิงก์กันแบบนี้เนี่ยนะฮะคือจะให้ทางซ้ายกับทางขวาเป็นหน่วยเดียวกันเนี่ยค่า k จะเป็นเท่าไหร่อันนี้คือไอเดียของเรานะครับโอเคนะฮะเพราะ,ะนั้นผมเขียนใหม่ก็คือว่าผมบอกว่า mm ต่อปีนะครับ ด้านขวานี่ก็ยังเป็น k เหมือนเดิมยังไม่รู้ว่า k ควรเป็นเท่าไหร่ดีแต่ว่าผมสามารถที่จะทำนี้ได้ก็คืออย่างแรกนะผมขอตัดนี้ทิ้งก่อน cm กำลัง2ตัดทิ้งกับ cm กำลัง3เหลือ cm เดียวถูกไหมฮะเพราะฉนั้นผมก็แล้วผมจะเอา cm เนี่ยขึ้นไปด้านบนนะครับจริงๆแล้วผมเขียนให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้จะได้จะได้เคลียร์รนะครับนะ,บนะ, <S <S นะก็คือว่าผมมีนะครับมิลลิกรัมใช่ไหมแล้วผมก็คูณด้วย cm นะฮะแล้วผมก็หารด้วย กรัมแล้วก็ผมหารคูณด้วยชั่วโมงโอเคไหมฮะประมาณนี้อ่าหนึ่งรอบก่อนอ่าเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะฮะให้มันตรงกันก็คือว่าข้างบนเนี่ยผมจะต้องมีมิลลิเมตรนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยผมจะเป็นอ่าข้างล่างผมก็จะเป็นกรัมกับชั่วโมงนะครับอ่าอ,อะไรเนี่ยอ่าอัานนี้นะฮะแล้วก็อาณนี้ โอเคนะครับเพราะนั้นข้างบนนะครับผมจะเปลี่ยนให้กลายเป็นอะไรนะเป็นเป็น,ปนมิลลิกรัมไปจริงๆแล้วกรัมมันควรตัดกันได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีทําก็คือว่าผมก็จะบอกว่าข้างบนเนี่ยผมจะต้องทําให้กลายเป็นเป็นกรัมทั้งคู่แล้วกันนะผมก็จะบอกว่ามิลลิกรัมนะครับหมิลลิกรัมนะครับผมจะเปลี่ยนให้กลายเป็นกรัมก็คือมันมี1กรัมต่อด้วย1000กรัมโอเคไหมอันนี้คือด้านบน นี่คือด้านบนเพื่อให้มิลลิกรัมตับมิลลิกรัมนะฮะแล้วข้างล่างเดี๋ยวมันตัดกับกลรัมเองนะครับทางด้านตรงนี้ผมอยากจะเปลี่ยนตัวเซนติเมตรเนี่ยให้กลายเป็นมิลลิเมตรใช่ไหมผมก็จะบอกว่าเซนติเมตรเนี่ยอยากจะให้กลายเป็นมิลลิเมตรเนี่ยจะต้องคูณด้วยนะครับหน่งเซนติเมตรมีอยู่10ม mm. ิลมอ่นนี่คือวิธีการแต่งหน่วยแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมลองดูข้างล่างนะฮะข้างล่างเนี่ยบอกว่า กลัมก็เป็นกลัมเนะไม่มีอะไรตัดได้นะครับแล้วก็คูณด้วยนะครับผมจะบอกว่าใน1นึ่งจริง,รงๆเราใส่วงเล็บหน่อยนะฮะแล้วก็ผมอยากจะเปลี่ยนให้ชั่วโมงเนี่ยกลายเป็นปีนะเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าชั่วโมง1ชั่วโมงเป็นยังไงนะครก็คือคูณด้วยนะครับหนึ่งปีนะฮะมีอยู่นะครับก็คือ365ร้คูณด้วยยีชั่วโมงเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับคิดมา ประมาณนี้นะเพราะนั้นถ้าเกิดผมทำการแปลงหน่วยแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมิลลิกรัมเอ้ยโทษตรงนี้ต้องเป็นมิลลิกรัมเน้นไม่ใช่ G เนาะโอเคนะฮะมิลลิกรัมตัดด,ด้วยมิลลิกรัมนะฮะกรัมตัดกรัมใช่ไหมกรัมตัดกรัมปุ๊บนะฮะซีมตัดซีมเหลือมิลใช่ไหมฮะแล้วก็ชั่วโมงตัดชั่วโมงเหลือปีเพราะฉะนั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะได้หน่วยที่ผมต้องการก็คือได้หน่วยที่เป็นมิลลิเมตร ต่อด้วยปีใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าหน่วยของเราเนี่ยมิลลิเมตรต่อปีเนี่ยมันตรงกับทางด้านทางด้านซ้ายเรียบร้อยละนะครับเพราะนั้นจุดสุดท้ายก็คือว่าแล้วค่า k เนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะนั้นผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดผมอยากจะให้ด้านซ้ายผมใช้หน่วยมิลลิเมตรต่อปีใช่ไหมด้านขวาเนี่ยนยีปึ๊บ ด้านขวาเนี่ยผมควรจะด้านขวาตอนนี้เนี่ยผมก็มีหน่วยที่เรียกว่ามิลลิเมตรต่อปีแล้วนะนะแต่ว่ามันมีมันไม่มันไม่ได้มีแค่นี้ถูกป่ะมันมีค่าคงที่ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีเลข10ใช่ไหมฮะสิจากข้างบนนะฮะแล้วก็คูณด้วยตรงนี้นะ365คูณด้วย24ใช่ไหมฮะมันจากมาจากข้างล่างใช่ไหมครับแล้วหารด้วยพันวะ โอเคนะครับแล้วผมก็แค่อยากจะบอกว่านี่แหละคือที่มาของค่า k เพราะว่าเดี๋ยวผมขอตีกรอบให้ดูอีกรอบหนึ่งก็คืออันนี้ก็คือค่า k ของคุณนี่แหละ,ะผมมีค่า k ตรงนี้อันหนึง่งนะฮะผมมีค่า k ตรงนี้อันหนึ่งนะอันนี้ก็ตีกรอบ k ให้เลยนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับผมก็มีอันนี้นะเพราะฉะนั้นสังเกตว่ากรอบนี้คือกรอบเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราเราก็จะได้ว่านะครับค่า k ของเราเนี่ยนะฮะ มันจะเท่ากับก้อนนี้นะครับก็คือ87.6นั่นเองเห็นไฮะอันนี้แหละคือที่มาว่าทำไมในสมการนี้นะฮะคุณสามารถที่จะใช้หน่วยทั้งด้านซ้ายกับทั้งด้านขวาที่มันไม่เหมือนกันได้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณได้กระทําการค่า k นี่แหละเป็นตัวแปลงหน่วยให้คุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้สูตรที่มี87.6กนะครับกาุณานะฮะใช้หน่วยให้มันเหมือนกันกับที่เขาต้องการเลยนะครับไม่งั้นมันจะผิดสมการนี้นั่นเองนะฮะ